แกทำไมถึงจับจ้วงอยู่ตลอดเวลาคนรับสถาบันพระมหากษัตริย์ทำแบบนี้แหละค่อยๆพูดดีๆพฤติกรรมของคนรับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบนี้แหละครับพระมหากษัตริย์มาพูดจาแบบพฤติกรรมของคนรับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบนี้แหละครับทำแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหรอครับทำแบบนี้เป็นประโยชน์แล้วครับเป็นประโยชน์ไหมครับคุณมองมาฟังดูไหมครับฟังดูไหมครับฟังดูไหมครับฟังไหมฟังเคยฟังผมไหมปัดยางไม่มีเหตุผลเคยฟังผมไหมครับผมฟังมาไม่รู้เคยฟังไหมครับเชิญครับเดี๋ยวเชิญเข้ามาฟังเดี๋ยวเชิญเข้ามาฟังเชิญเข้ามาฟังทุกครั้งที่คุณพูดคุณไม่มีอะไรนอกจากไล่ถึงการปฏิวัติฝรั่งเศสคุณฟังคำคำเดียวครับคุณต้องการให้คนไทยฆ่ากันตายเหมือนที่ปฏิวัติฝรั่งเศสเหรอครับถึงจะพอใจคุณเชิญครับเชิญฟังเชิญฟังครับแล้วทุกวันนี้เชิญฟังครับเชิญฟังครับแบ่งกันเป็น2ฝ่ายเชิญฟังครับพวกนึงก็เรียกเอง3นิ้ว3ขีดเชิญฟังครับ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 ผมถามคนฉลาดฉลาดอย่างคุณน่ะมันออกมาฟังผมครับประเทศนี้มันแตกกันคุณน่ะมีลองมาฟังดูครับลองมาฟังทําให้คนในประเทศนี้ลองมาฟังดูครับ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 เชิญครับเชิญครับผมฟังทีไรคุณก็ไล่ปฏิวัติฝรั่งเศสเชิญครับเชิญคุณปิยบุตรผมเตือนคุณนะเชิญครับแกนนําปฏิวัติฝรั่งเศสนะเชิญครับเชิญครับตายโหงทุกคนเชิญครับฆ่าตายทุกคนเอาอย่างนี้นะครับลองมานั่งฟังดูคุณปิยบุตรครับครับผมเตือนคุณนะว่าการให้ข้อมูลทางวิชาการในฐานะที่คุณเป็นอาจารย์เนี่ยคุณต้องให้นักศึกษาเขาได้ฟังข้อมูลของคุณอีกครบด้านครับเชิญเชิญเชิญเข้ามานั่งอย่างกรณีพวกคุณต่อต้านเผด็จการจอมพลสฤษดิ์เนี่ยคุณต้องไล่ที่ไปที่มาของจอมพลสฤษดิ์ว่าใครมันอยู่เบื้องหลังที่สั่งให้ฆ่าประชาชนก็คือ CIA คืออเมริกาเดี๋ยวอย่างนี้ครับแต่วันนี้พวกคุณกลับไปสนับสนุนให้อเมริกามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเนี่ยลองมานั่งฟังมันคืออะไรกันลองมานั่งฟังดูไหมฮะว่าวันนี้ผมจะฟังยังไงก็มาฟังนั่งแทนครับผมคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ผมเข้าใจผมเข้าใจอันนี้ทำแบบนี้ทำแบบนั้นพวกเราใจเย็นๆทำแบบนี้ไม่เป็นคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับพฤติกรรมของคนรักสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบนี้แหละครับจับช่วงสถาบันพระมหากษัตริย์พอเข้าใจคนรักสถาบันเป็นคนดีๆงั้นเลยมือยัดต่อมือยัดฟองกูมือรู้ว่าล่ะแลกกันบ่ล่ะพอแล้วสันดานนี่เวลาเขาพูดไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีเหมือนกันถูกไหมผมเชิญให้มาฟังดูว่าไม่ผมหมายถึงว่าฟังดูว่าผลที่การชุมนุมที่ผ่านมามีการปราศัยที่ใช้ถ้อยคำหยาบคายก้าวร้าวนี่เราก็ไม่ชอบเหมือนกันถูกไม่ถูกใช่ไม่ใช่แล้วผมพูดนะครับส่วนคุณนี่ยังไม่พูดผมพูดไหมครับแต่คุณสนับสนุนไงผมเสนอเรื่องอะไรครับเคยฟังไหมครับไม่คุณสนับสนุนว่าการใช้คำหยาบคายเป็นวาทกรรมอย่างหนึ่งแค่นั้นเองผมเคยพูดประโยคนี้เหรอครับเวลากล่าวหามันอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นอย่าพูดครับในตัวเองอยู่แล้วไปเปิดคลิปตัวเองดูหน่อยสิยังพูดเชิญครับเชิญมาฟังด้วยกันครับคุณเคยพูดไหมทำแบบนี้ไม่เป็นคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่พฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมของคนรักสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบนี้พฤติกรรมของพวกคุณน่ะยิ่งกว่าพฤติกรรมคนรักสถาบันพอแล้วคุณเคยพูดว่ากษัตริย์เป็นคนละดูตัวเองอยู่แล้วคุณพูดเองแล้วผมพูดจากอะไรครับผมพูดจากประวัติศาสตร์พอแล้วอาจารย์ใจเย็นๆครับใจเย็นๆเราติดตามอาจารย์เราเข้าไปฟังเลยดีไหมแล้วก็ตั้งคำถามนะพอแล้วอาจารย์ไม่เคยพูดหยาบคายแต่สิ่งที่อาจารย์พูดอ่ะมันล้างสมองเด็กถ้าพูดอย่างนี้ดูถูกนักศึกษาพูดล้างดูถูกนักศึกษาเยาวชนนะครับดูถูกนักศึกษาเยาวชนเกินไปเขาขาดประสบการณ์แต่เมื่อไหร่ที่เขาอายุสี่สิบไม่ในฐานะที่คุณเป็นอาจารย์คุณต้องรับผิดชอบเขายังไม่รู้ถ้าวันนี้นักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนมันจะกลายเป็นการสร้างแล้ววิธีการที่จะคุยกับนักศึกษาเยาวชนให้เข้าใจเนี่ยใช้ท่าทีแบบที่พวกพี่ๆทำเนี่ยอันนี้ประโยชน์คนของพวกพี่ต้องยอมแล้วว่ามันมาแบบไม่ได้จัดตั้งกันเขาเติบโตบางคนก็คือเขาพูดออกจากหัวใจเขาไม่ใจกว้างคุยกับเขาไม่ได้มีวาทกรรมที่สลับซับซ้อนเหมือนกับคุณไงเขาก็พูดออกมาที่ไงเขาพูดอย่างนั้นไม่เรื่องแบบแย่นี้มันจุดประเด็นมาจากใช้พฤติกรรมแบบมาจากอาจารย์ปิยบุตรและพวกพวกก่อนนะพฤติกรรมแบบนี้มีแต่ทำให้แตกว่าจาก้าวร้าวถอยเถื่อนนี่มันมาจากกลุ่มของอาจารย์ก่อนกลุ่มของอาจารย์ลูกศิษย์ของอาจารย์ก่อนลูกศิษย์ของท่านแล้วเหรอผมเคยพูดก้าวร้าวผมไม่ได้พูดคุณฟังให้รู้เรื่องสิคุณปิยบุตรผมบอกว่าเด็กวิธีคุยกับเยาวชนเนี่ยลองคิดดูสิครับถ้าพี่เห็นว่าเยาวชนทำไม่ถูกต้องถ้าความเห็นพี่เป็นอย่างนั้นนะพี่ใช้วิธีแบบนี้แล้วเขาจะฟังพี่เหรอครับ
การฟังที่ถูกต้องต้องใจเย็นๆใช้วิธีมาชี้นิ้วด่าแบบนี้แล้วเยาวชนเขาฟังเหรอครับเดี๋ยวอาจารย์ครับเดี๋ยวสรุปว่าวันนี้อาจารย์มาให้วิชาการความรู้อันนี้ตกลงว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าฟังได้ไหมครับเชิญครับแต่ขอฟังอย่างสันตินะนี่พื้นที่แล้วสามารถตั้งคำถามได้ไหมตามสบายครับผมตามหลักวิชาการโอเคครับโอเคตรงนี้มันจะได้จบมันจะได้เข้าห้องประชุมได้นะกรรมแบบนี้นะพฤติกรรมอันนี้เราเป็นคนด้วยอารมณ์นะครับไม่มีขอย้ำที่ขอย้ำไปชี้หน้าศาลไม่ว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่พฤติกรรมแบบพฤติกรรมที่เป็นเรื่องชี้หน้าศาลล่ะทำไมคุณว่าบ้างล่ะไม่ว่าฝ่ายไหนครับศาลไปซ้ำไปไหนได้ยินแล้วสรุปก็คือคุณสถาบันครับไม่เดี๋ยวสรุปก็วันนี้เข้าฟังได้ใช่ไหมครับพี่เข้ามาตั้งคำถามได้โดยหลักประชาธิปไตยโอเคครับดังนั้นตรงนี้ไม่เถียงแต่จะโต้ย้ำหรือสอบถามกันภายในอาคารไม่มีปัญหาครับเชิญกับในห้องโอเคครับตรงนี้จบถ้าลองดูรายการโทรทัศน์ผมไปดีเบตกับคุณหมอตุลผมไม่ดีเบตกับเอาอย่างนี้ดีไหมครับผมพบกับท้าคุณที่เวทีขอนแก่นกับอาจารย์อานนท์คุณพร้อมไหมคุณอานนท์เนี่ยขอให้มาเถอะครับโอเคเนาะอานนท์เนี่ยครั้งที่แล้วหนีผมนะคืออย่างนี้เวทีขอนแก่นเลยดีไหมเวทีขอนแก่นเลยเนาะนี่ไม่ใช่เรื่องการเอาชนะค่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันที่เวทีขอนแก่นเนาะด้วยผลครับด้วยเหตุด้วยผลคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้าทำพฤติกรรมแบบนี้มันจะไม่ได้คุยได้เพราะว่าอาจารย์อานนท์เป็นคนที่นี่ทำพฤติกรรมแบบนี้มันจะไม่มีทางคุยกันด้วยคุณเสียบทครับฟังผมก่อนพฤติกรรมแบบนี้แล้วอย่างนี้กันละอย่าพูดไปเรื่องพฤติกรรมแบบนี้คุณรับปากไหมรับปากกับอาจารย์อานนท์นะฟังครับฟังผมบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ที่คุณปิยบุตรกำลังพูดแก่ก็คือแบบนี้ได้เหรอครับแก่นะครับผมจะสรุปให้ฟังนะครับถ้าอยากจะคุยกับผมไม่ว่าฝ่ายไหนพูดหรือแสดงออกมันไม่ดีทั้งนั้นครับผมเคยเข้าไปคอมเมนต์ในเพจถ้าจะเป็นขอนแก่นเราก็อีสานเรคคอร์ดโดนด่าออกมาด้วยถ้อยคำหยาบคายทั้งสิ้นผมบอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้มันไม่ใช่ของคนผู้ที่ว่ามีความรู้เพราะฉะนั้นที่คุณพูดมาไม่ว่าฝ่ายไหนทำมันไม่ถูกต้องทั้งนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กทำจะบอกว่าเป็นเด็กเยาวชนแล้วอนุโลมพูดได้คำหยาบคายก็ไม่ถูกเหมือนกันใช่ไม่ใช่อันนี้เข้าเดี๋ยวไม่มีปัญหาเดี๋ยวคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เข้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้นักศึกษาเข้าก่อนเพราะเป็นการนักศึกษานะครับเดี๋ยวไปไหนเข้าขอพูดสักคำก่อนอาจารย์บอกว่าพฤติกรรมอย่างนี้อาจารย์กำลังเหมารวมทุกคนผมแน่รุ่นพ่อคุณแล้วฉันเองค่ะฉันคนเดียวแต่ฉันจะถามคุณว่าคุณเป็นกุ้นคุณต้องบอกแต่ว่าเป็นยังไม่เป็นยังที่เป็นกุ้นเหรอคะค่ะคุณพิมพ์ยาล้มแต่มันไม่ยังแสดงทุกคนปัญหาคือผมไม่สามารถไปควบคุมคนเดียวคือฉันค่ะไม่เป็นยังพี่ไม่เป็นยังถ้าคุณถึงยาล้มอย่างนี้คุณไม่ต้องไปว่ากับผู้ใดหรอกว่ามันกำลังเย็นแล้วผมถึงพูดไม่เข้าใจว่ามันนั่นเป็นแบบใดหนักคุณพูดทำไมคุณไม่ชี้ใจเย็นๆก่อนก็ได้ผมเลยผมก็เหมือนน่ะโดนคุณด่าอยู่ไม่เป็นไรเราจะมาเอาของเราถ้าคิดว่าเราเป็นคนทำขบวนเสียเราถามแค่ว่าเพียงแค่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่ใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาว่ากันคนอื่นด่าคุณหนีมันแล้วพี่โคตรคนอื่นบ่ได้คุณอย่าถ้าเรารักในหลวงจริงเราต้องถามหน่อยว่าไอ้เด็กที่มันไปสาดสีเทสีเขียนหนังสือด่าจาบจ้วงไปเผาพระบรมฉายาลักษณ์แต่ละที่คุณเคยตำหนิไหมผมเรียนพี่อย่างนี้นะครับผมไม่ต้องคุณเรียกพี่หรอกผมรุ่นพ่อผมเรียกคุณอย่างนี้นะครับผมเรียกคุณอย่างนี้นะครับผมสอนหนังสือมาหลายปีผมเข้าใจเยาวชนดีว่าเขามีความกระตือรือร้นในเรื่องอะไรอย่างไรแต่ถ้าใช้วิธีการทะเลาะวุ่นวายใส่กันแบบนี้เดี๋ยวฟังผมสิครับก่อนคุณมาเดี๋ยวฟังอาจารย์ใช้ที่ก่อนของเด็กก่อนที่คุณจะมาเนี่ยเขาเดินกันมาเพื่อที่จะขอเข้าปรากฏว่ามีคนอ้างว่าเป็นคนจัดงานแสดงท่าทีนักเลงนะพูดจาคุณครูใหญ่โตบอกนี่คือพฤติกรรมดำคนจัดงานเหรอใจเย็นๆคุณยังไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่มันเริ่มต้นที่เขาจุดอารมณ์ขึ้นมาผมเรียนอย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าติดเอาคุณเรื่องเนื้อหาสาระนะถ้าติดตามที่ผมพูดทุกครั้งผมพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพื่อรักษาสถาบันกษัตริย์
เพื่อรักษาแบบมันต้องแบบให้อยู่กับประเทศไทยที่อยู่รักษาแบบไหนครับรักษาแบบสไตล์คุณลองฟังผมไม่จบเดี๋ยวไม่ฟังจบสไตล์คุณมันไม่ใช่นะผมว่านะลองฟังผมไม่จบแล้วคนอยู่รอบข้างคุณน่ะเค้าปฏิรูปแบบไหนล่ะไม่ฟังเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้นักศึกษาเค้าก่อนนะครับเสร็จปุ๊บก็จะให้ประชาชนทั่วไปที่อยู่ข้างนอกเข้าตามคุณก็พูดอย่างนี้อ่ะคุณก็พูดซ้ําๆตั้งคําถามซ้ําๆแบบนี้ลองคุยนะครับคุยกับผมคุยกับคุณน่ะพูดปากหวานก้นเปรี้ยวพูดไม่จริงโอเคพี่ค่อยจะไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปข้างในนะครับโอเคคุณพูดไม่จริงพี่ใจคุณรู้เปล่าแต่พูดใจคุณไหมคุณเป็นสลับซับซ้อนเดี๋ยวขอเชิญนะครับเดี๋ยวพูดนะครับเดี๋ยวให้นักศึกษาเขาก่อนนะครับแล้วก็ต้องไปนะครับทำไมจะไม่รู้เรื่องล่ะเดี๋ยวโอเคครับพี่เดี๋ยวลองไปฟังกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เข้าแล้วจะมีช่วงให้ถามผมก็เป็นนักกฎหมายเหมือนกันครับเดี๋ยวจะเชิญข้างในนะครับพี่เดี๋ยวเชิญข้างในเขาจะมีช่วงให้ถามนะครับผมพ้องคุณนะแล้วคุณจะเป็นเอาเป็นที่เลยเพียงแต่ว่าขอให้ตั้งคำถาม